กลับมาในช่วงที่2ของรัดคิวหมอนะคะรีบๆกดเข้ามาถามคำถามสุขภาพกันเลยค่ะรวมถึงช่องทางแฟนเพจด้วยนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์โอและอาจารย์ออฟอ้อ2ออเหมือนกันนะคะ อาจารย์โอก็เรื่องของเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองโทรมาปรึกษากันได้เลยนะคะส่วนอาจารย์ออฟเรื่องของกระดูกตั้งแต่คอนะคะลงไปจนถึงปลายนิ้วเท้าถึงปลายเท้าเลยครับถามไปเลยครับถามได้เลยปวดตรงไหนนะคะจะปวดคอปวดไหล่นะคะศอกตอนนี้ก็มีหลายๆท่านอาจจะไปเล่นกอล์ฟเล่นเทนนิสหรือไล่หวยมีสองวันหวยออกนะคะปรึกษาเข้ามาค่ะคุณผู้ชมจากแฟนเพจนะคะให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมมาขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสุทิดาอายุ62ปีก็เมื่อสักครู่ที่ถามเข้ามาเรื่องของการออกกำลังกายในกรณีที่คนที่เขาเจ็บเข่าหรือมีปัญหาเรื่องของเข่าอาจารย์ออฟก็แนะนำไปแล้วเป็นประมาณว่าไม่ต้องอะไรที่มันมีลงแรงกระแทกใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะว่ายน้ำเดินในน้ำปั่นจักรยานครับผมโยคะอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้อยู่ส่วนคุณเล็กๆนะคะก็ที่บอกว่าคุณลูกมาจะติดเล่นไลน์อุตส่าห์กลับบ้านมานานๆทีไม่ค่อยคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะบอกข้อมูลของคุณลูกมาว่ากำลังจะแต่งงานแล้วยินดีด้วยยินดีด้วยก็อาจจะยุ่งเรื่องการเตรียมงานแต่งงานนะคะเป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นช่วงกำลังหาชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเตรียมงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะยินดีด้วยนะคะแล้วก็คุณเล็กๆก็บอกว่าวันนี้แกไม่ได้เป็นเด็กเนิร์สแล้วหรอคะไม่มีอะไรมาปิดบังหน้าต่างของหัวใจแล้วนะคะใช่แล้วค่ะแฟนคลับเป็นแฟนคลับมาดูทุกวันนะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้บางคนบอกว่าไม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยวันนี้รีบไปรักษาตากลับมาไม่ใส่แล้วแว่นตานะคะเอาละค่ะมาที่สายของคุณจันทวรรณจากกรุงเทพกันต่อคุณจันทวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเกมและคุณหมอทั้งสองนะคะสวัสดีครับจะถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องจะผ่าตัดเข่าหรือไม่ผ่าตัดดีเนี่ยนะคะคือทุกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกอายุก่อนอายุ72แล้วครับผมเป็นเรื่องปวดเข่าเนี่ยเริ่มเนี่ยเมื่อ20ประมาณ20ปีมาแล้วนะฮะแต่ว่าปฏิบัติตามคุณหมอแนะนำทุกอย่างคือแต่ตอนแรกไปทานไอ้กลูโคซามีนนะฮะมันก็สบายดีไม่เป็นไรนะฮะแล้วทีนี้ที่ท่านว่ายน้ำประจำแล้วก็ออกกำลังกายถ้าไม่วันไหนไม่ไปว่ายน้ำก็ออกกำลังกายบนบกอะนะฮะทั้งยืดเข่าทั้งอะไรปฏิบัติตามคุณหมอหมดคือว่าไม่นั่งพับเพียบไม่นั่งขัดสมาธิไม่ยกของหนักแล้วก็ไม่เดินมากคือเรียกว่าทำทุกอย่างทีนี้ปกติเวลานั่งเนี่ยเราก็ไม่ปวดเข่านะคะแต่ว่าถ้าใช้งานเนี่ยเราก็จะลุกนั่งลำบากอย่างเวลาไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยจะลุกนั่งเนี่ยมันก็เดินช้าหน่อยอะไรเงี้ยนะคะถ้าถือไม้เท้าก็ยังชั่วทีนี้น้ำหนักก็ลดลงมาตั้ง10กิโลแล้วจากตอนช่วงเป็นตอนหลังหมดวัยประจำเดือนนะคะให้55 54 55 56เริ่มนิดนะฮะคือนั่งไอ้นั่นไม่ได้นั่งแบบท่าลำละครนะฮะไอ้ขาที่ไปทับข้างหลังขาทับข้างหลังตรงต้นนะฮะไม่ได้เริ่มนิดหน่อยไม่ได้ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราจะตัดสินใจว่าคือเกรงว่าเดี๋ยวพออายุ80 90แล้วมาปวดมากแล้วก็ต้องผ่าตัดทั้งที่เราปฏิบัติตามคุณหมอทุกอย่างก็ไม่ได้ปวดเหมือนเพื่อนคือเพื่อนเขาบอกเขาปวดเข่าบ่อยแต่ตัวดิฉันเนี่ยไม่ได้ทานกลูโคซามีนแล้วนะฮะก็คือว่าธรรมดาก็ไม่ได้ปวดนะฮะอย่างเวลานี้ก็ไม่ได้ปวดแต่ถ้าหากว่านั่งนานๆเนี่ยพอจะลุกเนี่ยมันก็จะเริ่มลำบากนิดนึงแต่ไม่ถึงกับปวดมากมายทีนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปโดยไม่ผ่าตัดเนี่ยจะโอเคไหมเพราะถ้าเผื่อต่อไปภายหน้าเนี่ยเราต้องเกิดต้องพึ่งตนเองอย่าตายลงไปนะครับโอเคได้ข้อมูลน่าจะครบแล้วครับเห็นภาพเลยถ้าเราทำอย่างเงี้ยว่ายน้ำประจำแล้วทีนี้72เนี่ยก็ว่ายน้ำไปได้เรื่อยๆใช่ไหมฮะพันเมตรเยี่ยมครับดีครับกลับบ้านโอเคสบายเลยเพราะฉะนั้นถามว่าจะยังไงดีกาดีไหมตัดดีอาจารย์ออฟแนะนำยังไงดีคะครับผมอย่างนี้ครับก็คือยกขานี่สองข้างเนี่ยได้เนี่ยคือคุณหมอแนะนำบอกว่าให้ยกขาข้างเดียวสลับกันเนี่ยทีนี้ที่ท่านยกสองข้างได้สองข้างได้เพราะว่าเราทำมานานๆแล้วทำตั้งแต่สมัยเรียนแต่คิดว่าอย่างนี้นะครับคุณจันทวรรณสิ่งที่ครับผมที่พูดมาเนี่ยนะครับดูแล้วยังไม่เห็นมี
ความเดือดร้อนของชีวิตที่จะต้องไปใช้เข่าเทียมนะครับนะเดินก็ได้ที่หรือว่ามันได้น้อยลงนิดนึงนะครับสิ่งที่ผมแนะนำในชีวิตประจำวันของที่ผมเจอคนไข้กลุ่มที่ไม่แน่ใจแล้วก็มีอาการปวดนะครับก็คือเรื่องของการที่ถามว่ามันปวดถึงขนาดที่เราไปไหนมาไหนไม่ได้หรือเปล่าแล้วอยู่ในบ้านมันทำงานได้น้อยลงไหมแล้วมีปัญหาเรื่องของการที่เราจะต้องกินยาแก้ปวดหรือเปล่าถ้ามีอย่างนี้นะครับเดินได้น้อยลงนะครับต้องกินยาแก้ปวดประจำนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำกิจกรรมอะไรที่เราต้องทำได้เช่นเดินไปห้องน้ำเดินไปรดต้นไม้ทำกับข้าวแค่เท่านี้ทำไม่ได้แล้วอันนี้ผมคิดว่าเป็นความจำเป็นนะครับนะฮะครับผมแต่ฟังดูแล้วมันไม่ใช่ของคุณจันทวรรณผมคาดว่าน่าจะพอที่จะใช้วิธีการตลอดชีวิตนี่คือไม่ใช่ถามอะไรเพราะกลัวว่าเดี๋ยวอายุมากนะฮะจะผ่าไม่ได้ผ่าตัดชิงผ่าเขาเรียกชิงผ่าก่อนครับผมฮะก็จะตอบให้คร่าวๆว่าถ้าหากว่ายังทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ในอนาคตกิจกรรมเราก็คงไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับก็อาจจะได้น้อยกว่านี้มันก็เป็นไปตามธรรมชาติวัยนะครับผมก็คิดว่าถ้าหากว่ามันไม่ได้มีอาการปวดที่เรียกว่าทนไม่ไหวนะครับมันก็ไม่น่าจะในอนาคตมันคงไม่ได้แบบว่าปวดขึ้นมาแบบมันคงบอกไม่ได้นะครับแต่โดยทั่วไปก็ด้วยความที่คุณเตรียมตัวไว้ขนาดนี้ดีขนาดนี้ว่ายน้ำได้ทีละเป็นพันเมตรถือว่าเยอะนะครับแล้วก็น่าจะไม่ได้อ้วนมากแล้วล่ะนะครับก็คงจะช่วยได้นะครับคือทุกคนไม่ต้องผ่าเข่าก็ได้ใช่คือหลายคน80 90ก็อยู่ได้อยู่ได้แบบไม่ต้องฮะไม่ต้องถามว่าจะได้สบายใจเพราะเราก็จะปฏิบัติตามคุณหมอทุกอย่างนั่นแหละครับฮะมันจะมีเจ็บบ้างมีรู้สึกขัดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็คิดว่าเราก็มีไม้เท้าไว้บ้างครับผมเวลาเดินไกลๆนะครับนะฮะก็โดยอย่างนี้ก็น่าจะสบายใจนะครับก็คงจะใช้ชีวิตอย่างนี้แหละครับยังไม่ต้องทำอะไรนะครับเราก็คอยว่ายน้ำนี่ไปได้เรื่อยๆได้ครับเรื่อยๆครับเท่าที่ไหวเลยค่ะเท่าที่ไหวเลยครับถ้าหากว่าว่ายไม่ได้คราวนี้ก็เดินในน้ำเอาเกาะเดินไปเลยครับนะครับขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับนะคะแข็งแรงแล้วก็เห็นอารมณ์ดีด้วยเพราะว่าไปดูคอนเสิร์ตเป็นประจำนี่นะคะงานประจำคือดูคอนเสิร์ตดูคอนเสิร์ตครับค่ะมาต่อกันที่สายคุณปรารถนาจากอุตรดิตถ์ค่ะคุณปรารถนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิธีกรค่ะค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะคืออยากจะถามคุณหมอเรื่องโรคเด็กอะค่ะคือว่าลูกของดิฉันนะคะเป็นท้องเสียค่ะถ่ายเหลวเป็นหายๆแล้วก็มันเป็นถ่ายตอนแรกมันถ่ายเป็นน้ำสีเหลืองๆนะคะเป็นแบบน้ำบางทีก็ออกมาแบบกระปิดกระปอยอะค่ะเป็นครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลของพังงานค่ะแล้วสาก็อาการก็มันโตคุณหมอเขาก็ให้ยาฆ่าเชื้อค่ะแล้วก็มันก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าหายขาดนะคะพอมาถึงบ้านมันก็ยังถ่ายเป็นแบบเป็นเหลวอยู่อะค่ะแล้วทีนี้พอมาครั้งที่สองเมื่อวันที่14เดือนที่ผ่านมาค่ะพาลูกไปเข้าโรงพยาบาลอุตรดิตถ์อะค่ะแล้วคุณหมอเขาก็ให้ยาฆ่าเชื้อเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถ่ายมันก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็เอาเก็บอุจจาระกับปัสสาวะอะไรไปตรวจอะค่ะแล้วไม่เจอเชื้ออะไรค่ะแล้วทีนี้มาเป็นครั้งที่สี่เนี่ยค่ะเมื่อวันที่24เดือนที่ผ่านมาค่ะนอนโรงพยาบาลประมาณ5-6 คืนนะคะคุณหมอแต่ว่าตอนนี้ถ่ายคือเป็นปกติดีแล้วอะค่ะแล้วก็คุณหมอเอาอุจจาระไปตรวจคุณหมอบอกว่าเจอเชื้อแบคทีเรียในอุจจาระค่ะแล้วก็เจอเม็ดเลือดขาวอะไรนี่แหละค่ะดิฉันก็ไม่เข้าใจอะค่ะว่าเม็ดเลือดขาวอะไรมันไปอยู่ในอุจจาระมันหมายความว่ายังไงคะอ๋อค่ะจริงๆก็คือเวลาที่มีการติดเชื้อนะคะในเฉพาะทางเดินอาหารนะคะเราก็จะตรวจพบเม็ดเลือดขาวที่ออกมากับอุจจาระได้นะคะซึ่งก็ตรงกับประวัติที่ทางคุณปรารถนาให้นะคะว่ามีการท้องเสียมีการถ่ายเหลวจนต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะคะซึ่งไอการตรวจเจอเม็ดเลือดขาวในอุจจาระเนี่ยก็เป็นการตรวจปกติคือ
ที่จะเจอตามปกตินะคะก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะคะคือถ้าคุณหมอให้ยาฆ่าเชื้อแล้วอาการปวดอาการการถ่ายท้องเนี่ยก็ดูดีขึ้นแล้วนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการเม็ดเลือดขาวในอุจจาระก็จะค่อยๆหายไปนะคะหลังจากการติดเชื้อดีขึ้นค่ะแต่ว่าคุณหมอคะแต่ว่าผลตรวจเลือดเมื่อวันที่21เมื่อกี้อะค่ะคุณหมอนัดไปตรวจเลือดค่ะค่ะวันที่21แล้วก็นัดฟังผลวันที่28ที่ผ่านมาเมื่อกี้ค่ะผลเลือดมันบอกว่ายังติดเชื้อค่ะคุณหมอแต่ว่าแม่ไม่สบายใจเลยค่ะคุณหมอค่ะผลเลือดติดเชื้อนี่คือหมายถึงเขาอาจจะเจอเม็ดเลือดขาวในเลือดสูงขึ้นอย่างนี้ป่ะคะแม่ก็ไม่ได้ถามหมออะค่ะแต่ว่าคุณหมอทางเดินอาหารนะคะเขาบอกว่าลำไส้อักเสบเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณหมอค่ะหมอดาวว่าอาจจะเป็น2แบบนะคะคือตอนที่มีการท้องเสียถ่ายเหลวถ้าเป็นเยอะอาจจะมีการเรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะคุณหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้ออาการตอนนี้ดูดีขึ้นตัวผลเลือดอาจจะเจอได้ค่ะว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดเจอเชื้อแบคทีเรียอีกแบบนึงก็คือคุณหมออาจจะมีการตรวจเรื่องของการติดเชื้อในเลือดเช่นการตรวจเม็ดเลือดขาวนะคะแล้วก็หลายครั้งพอเม็ดเลือดขาวขึ้นคุณหมอก็จะบอกว่าอาจจะบอกได้ว่าเออมันยังมีการติดเชื้อในเลือดอยู่ซึ่งเม็ดเลือดขาวที่ขึ้นเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าอยู่ในช่วงที่กำลังเป็นขาลงก็ได้นะคะคือมันอาจจะดูสูงกว่าทั่วไปแต่ว่ามันอาจจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับตอนแรกๆของการติดเชื้อหมอคิดว่าอย่างนี้ค่ะหลักๆคือดูอาการถ้าอาการดูดีขึ้นไข้ไม่มีท้องเสียถ่ายเหลวดีขึ้นมันน่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในขาขึ้นที่กำลังจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นบางอย่างก็รอดูเขาเรียกว่ารอให้ร่างกายมันกำจัดเชื้อให้หมดนะคะร่างกายได้รับยาฆ่าเชื้อแล้วนะยาฆ่าเชื้อทำงานพวกนี้ก็มักจะไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่ายาฆ่าเชื้อที่คุณหมอให้เมื่อครั้งที่สองเนี่ยค่ะตอนที่ว่าไปนอนโรงพยาบาลมันเป็นสองตัวค่ะคุณหมอที่ว่าฉีดเข้าเส้นนะคะคุณหมอแต่ว่าแม่ก็ไม่รู้ว่ามันคือยาฆ่าเชื้อชื่อว่าอะไรมันจะเป็นขวดแบนๆแล้วก็ขวดกลมๆค่ะคุณหมอแล้วทีนี้ก็เอายาฆ่าเชื้อมาให้กินต่อที่บ้านค่ะคุณหมอแล้วก็ตอนที่ว่าไปหาหมอทางเดินอาหารเนี่ยค่ะคุณหมอเอายามันชื่อยาว่ามันจะเป็นคุณหมอเขาเขียนมาบอกว่ามันเป็นยาปัดลำไส้อะค่ะคุณหมอปัดลำไส้ค่ะชื่อ BIOFLOR ค่ะ BIOFL BIOFLOR ค่ะใช่ค่ะก็คือค่ะคุณแม่อยากจะรู้ว่ายานี้มันมีอันตรายอะไรไหมคะอ๋อค่ะคือหมอคิดว่าหลักๆจากที่คุณแม่บอกว่ามียาฉีดเข้าเส้นอะไรเนี่ยดูแล้วก็เป็นการรักษาที่ดูเป็นกระบวนการการรักษาเป็นไปตามสิ่งที่ควรเป็นนะคะก็คือเวลาที่เราเจอการติดเชื้อเยอะๆการให้ยาฉีดเข้าเส้นนะคะจะช่วยชีวิตคนไข้ได้มากกว่านะคะเพราะว่าบางทีการกินยาอะไรเนี่ยก็ไม่สามารถจัดการได้ทันทีนี้พอการติดเชื้อในระยะที่ฉุกเฉินหรือระยะจำเป็นมันดีขึ้นแล้วเนี่ยมีการให้ยาติดรักษาเรียกยาฆ่าเชื้อมาทานต่อที่บ้านนี่ก็เป็นการรักษาแบบที่เราทำเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะคะยาไบโอฟลอร์เนี่ยบางทีก็เป็นยาที่ใช้ในการคือเวลาที่ลำไส้เนี่ยมีการติดเชื้อเยอะๆนะคะตัวการดูดซึมของลำไส้เนี่ยก็จะลดการทำงานของตัวลำไส้ไปนะเชื้อแบคทีเรียต่างๆในลำไส้เนี่ยก็จะถูกยาฆ่าเชื้อต่างๆเนี่ยกำจัดไปมันก็จะมีการให้ยาเพื่อปรับทำให้ลำไส้เนี่ยกลับมาดูดซึมได้ปกตินะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรค่ะค่ะที่คุณหมอไม่ค่ะทานได้ค่ะนะคะแล้วก็มียาอีกตัวนึงค่ะที่คุณหมอให้เพิ่มมาค่ะค่ะมันเป็นยาแก้อักเสบอะค่ะคุณหมอแต่ว่าคุณแม่ยังไม่ได้เริ่มให้กินเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งได้มาวันนี้ค่ะค่ะคุณแม่กังวลอะไรคะคุณแม่กังวลกลัวว่าน้องจะกลับมาเป็นอีกเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นแบบใหญ่โตมโหฬารค่ะถ้าอย่างนั้นกินยาตามที่คุณหมอแนะนำค่ะเพราะว่าหลายครั้งของการไม่กินยาต่อเนื่องก็นำไปสู่การติดเชื้อซ้ำงั้นคุณหมอแนะนำยาอะไรให้ทานมาก็กินครบตามที่คุณหมอแนะนำน่าจะช่วยป้องกันได้ค่ะค่ะต้องกินให้ครบโดสให้ครบจำนวนที่คุณหมอให้มาเลยนะคะจำนวนวันยาแบบหายแล้วนึกว่าดีแล้วแล้วหยุดยาอันนี้จะเจอปัญหาเยอะนะคะค่ะอย่ากังวลเยอะค่ะดูจะดีแล้วนะคะแล้วที่ว่า
ติดเชื้อในกระแสเลือดที่ว่าไปฟังผลเมื่อกี้อะค่ะมันจะหายไปไหมคะคุณหมอก็หายได้หลังจากการติดเชื้อมันดีขึ้นค่ะคือบางทีเนี่ยบางคนอาการดีขึ้นแล้วแต่ผลยังมีการติดเชื้ออยู่ก็เจอได้ค่ะคุณหมอถึงให้ยามาทานต่อที่บ้านด้วยใช่ไหมพวกนี้ก็อาจจะมีการขอเจาะเลือดซ้ำซึ่งไอ้การติดเชื้อในกระแสไอ้การเจอเชื้อในกระแสเลือดบางทีมันมาจากหลากหลายสาเหตุไม่ใช่แค่การติดเชื้อที่รุนแรงเท่านั้นที่อาจจะเป็นจากการเจาะเลือดการอะไรเงี้ยค่ะที่คุณหมอก็จะนัดตรวจผลเลือดซ้ำได้ค่ะแต่ฟังดูหลักๆคือดูอาการค่ะแล้วก็ไอที่ว่าเอาอุจจาระไปตรวจอะค่ะคุณหมอตอนช่วงที่ว่านอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอเขาบอกว่าเจอเชื้อแบคทีเรียในอุจจาระแล้วก็เขาก็เอาเชื้อนั่นนะคะไปเพาะค่ะคุณหมอค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันมีหลายตัวเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวไหนค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขาเพาะเฉพาะตัวที่มันเด่นแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะคะคุณหมอค่ะค่ะคำว่ามันไม่ขึ้นนี่คืออะไรเหรอคะก็แปลว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากค่ะค่ะคืออุจจาระปกติของเราเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่แล้วค่ะนี่เขาจะดูว่ามันมีเชื้อก่อโรคที่รุนแรงหรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นก็ดีนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงค่ะนะคะแต่ว่าลูกนี่คือจะบ่นว่าปวดท้องบ่อยเลยนะคะคุณหมอค่ะช่วงนี้เขาเพิ่งดีขึ้นจากอาการเจ็บปวดนะคะลำไส้ที่มันยังทำงานไม่ดีอาจจะย่อยอาหารบางอย่างได้ไม่ค่อยดีก็จะไม่มีอาการท้องอืดปวดท้องได้เหมือนกันค่ะเอาอย่างนี้ให้คุณแม่ลองดูอาการไปก่อนถ้าว่าเอ๊ะเคยดีแล้วเดี๋ยวมันแย่ลงอีกเนี่ยคุณแม่รีบพาคุณลูกไปพบคุณหมอนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูวัฒนาการของการรักษาเนี่ยรู้สึกว่าอาการคุณลูกดีขึ้นเรื่อยๆนะคะที่สำคัญคุณจะต้องทานยาให้ครบนะครับตามที่คุณหมอบอกนะครับเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณปรารถนาค่ะสวัสดีค่ะค่ะเวลาหมดพอดีนะคะอาจารย์มีคุณผู้ชมทักทายมาทางแฟนเพจเดี๋ยวทักทายปิดท้ายกันสักหน่อยนะคะคุณสมศักดิ์ค่ะกราบสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านทีมงานรัดคิวหมอแล้วก็สวัสดีเกมด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์นะคะคุณพรสวรรค์นะคะก็ทักทายสวัสดีเข้ามาแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมเราผ่าน Facebook Live แฟนเพจนะคะหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยฝากคำถามมาทางนี้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เรายินดีตอบคำถามให้คุณผู้ชมนะคะเอาล่ะวันนี้อาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่ช่วยตอบคำถามในช่วงรัดคิวหมอกับอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะและอาจารย์นายแพทย์ณัฐพรแสงเพชรจากภาควิชาออร์โธโปดิกส์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับอาจารย์หมอท่านไหนจะได้เตรียมคำถามกันเอาไว้เลยนะคะพรุ่งนี้เป็นคิวของอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะอาจารย์พีชค่ะก็วัยชราโดนะคะทั้งหลายเตรียมคำถามเอาไว้เลยนะคะถ้าไม่ชราก็ไม่เป็นไรถามได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้โอ้อาจารย์โอส่งต่อให้อาจารย์แพทย์หญิงเดนทิดาทรงเดช นะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะอาจารย์บีก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโรคเลือดในเด็กนะคะแต่ว่าคำถามเด็กๆอื่นๆก็โทรมาปรึกษากันได้เช่นกันนะคะเอาละวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้งสองท่านและทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ